เดี๋ยวกลับคุยกันต่อมีสายจากทางบ้านมานะคะคุณสุรพลคะคุณปราณีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะจะถามอะไรคะคือฉันจะสอบค่ะจะให้แก้ปัญหาแก้ปัญหานี้ดูนะคะคือรวมแล้วคือถ้าคนเรามันก็ต้องต่อให้มีเงินมากหรือเงินน้อยนะคะถ้าไม่รู้จักประมาณตัวเองนะคะมันเขาความรับผิดชอบอ่ะมันไม่มีนะคะคือดิฉันเคยเจอปัญหานี้ถ้าเราไม่มีเราก็ไม่ใช้น้อยหน่อยใช่ไหมคะค่ะคุณปานีเองจะแสดงความคิดเห็นใช่ไหมคะเรื่องนี้ค่ะคือแล้วตัวเองมีปัญหาเคยเจอปัญหาเคยเจอปัญหาเรื่องนี้ยังไงคะดิฉันมีบัตรเครดิตนะคะของแบงก์รู้สึกแบงก์กสิกรแล้วก็อีกแบงก์หนึ่งแบงก์อะไรครับไม่เป็นไรครับนี่แหละค่ะทีนี้บัตรอยู่ที่ดิฉันรหัสก็อยู่ที่ดิฉันนะคะแต่ปรากฏว่าดิฉันไม่ได้กดเงินให้คนอื่นไปกดนะคะแล้วเข้ารหัสไปได้ยังไงครับก็ไม่ทราบค่ะก็ไปกดเงินดิฉันไปทีนี้ดิฉันก็แจ้งไปทางบริษัทเราขอโทษทีค่ะกว่าจะติดต่อบริษัทได้นะคะกด1ถึง10รหัสกด1กด2กด3กด4บางครั้งลําบากอีกบางคนแล้วตกลงเราได้รับผิดชอบมั้ยครับก้อนนั้นเราก็คือบางครั้งคนเรานี่มันไม่มีช่วงที่ไม่มีตาจนไม่มีเงินนะคะแต่เรามีความรับผิดชอบคือเราก็อยากจะรู้ว่าเงินเราหายไปไหนใช่มั้ยคะเราไม่ได้ไปกดค่ะทีนี้ไปทีแรกแบงค์แรกไปกด4,000มีคนกดเค้าโอนมามีคนกดไป 1,000 นึงเหลือ 3,000 เป็นไปได้ไหมแต่เค้าบอกว่าโทรไปที่ธนาคารก็พูดจาไม่ค่อยดีค่ะสรุปว่าเงินหายไปเท่าไหร่นะประเด็นคือก็ให้ดิฉันไปแจ้งความนะคะดิฉันก็บอกว่าเค้าต้องบอกว่าไปแจ้งความแล้วคุณเอาใบแจ้งความไปติดต่อธนาคารไอ้เงินที่เราหายไปแค่ 2-3,000 เนี่ยนะคะบางครั้งไม่มีมันก็แย่นะคะแต่ว่ากว่าจะติดต่อคุณได้กว่าดิฉันจะเดินทางไปแจ้งความแจ้งกลับผมเข้าใจคุณปณีคืออย่างนี้ครับ เมื่อของเราเนี่ยนะครับต้องคิดอย่างนี้ก่อนครับบัตรก็อยู่กับตัวเราค่ะรหัสก็อยู่กับตัวเราค่ะรหัสเนี่ยจริงๆก็เวลาเขาส่งมาให้ครั้งแรกปุ๊บเราก็ไปเปลี่ยนรหัสนี่โดยปกตินะครับค่ะเพราะฉะนั้นของนี่มันอยู่กับเราค่ะนะครับทั้งรหัสก็อยู่กับเราค่ะนะครับมันอยู่ดีๆเนี่ยนะครับมันอยู่ดีๆเนี่ยจะมีคนอื่นมาล่วงมารู้เนี่ยมันเป็นไปได้ยากค่ะนะครับส่วนใหญ่ที่จะเห็นจะพลาดกันเยอะนะครับก็คือไปกลัวจะจำไม่ได้ก็เลยไปเขียนนะครับเป็นรหัสใส่กระเป๋าไว้นะครับ2เนี่ยในมือถือบางทีก็ไปใส่รหัสไว้นะครับที่เห็นกันบ่อยๆนะครับเสร็จแล้วก็มีคนล่วงรู้แล้วเขาก็ไปกดนะครับผมก็เรียกอย่างนี้พอไปกดปุ๊บมันเข้าข่ายที่เรียกว่าถูกขโมยถูกช่อฉนนะครับเมื่อมันถูกขโมยถูกช่อฉนเนี่ยมันเป็นทรัพย์สมบัติของเราเราก็มีหน้าที่ครับที่จะต้องปกปักรักษาทรัพย์สมบัติของเรานะครับเราเนี่ยอยู่ดีๆเนี่ยจะไปบอกธนาคารหรือจะไปบอกใครที่เป็นเจ้าของบัตรว่าบัตรฉันหายนะครับแล้วตังค์หายไปอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้มันต้องมีหลักฐานค่ะเข้าใจนะครับทีนี้พอเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยนะครับแล้วธนาคารเขาเจอเรื่องอย่างเงี้ยทุกวันนะครับอันนี้ต้องเรียนให้ทราบก่อนค่ะเข้าใจค่ะดิฉันไม่ใช่คนเดียวมีอีกหลายคนเยอะแต่ที่ดิฉันต้องการคือบางครั้งเนี่ยอยากให้เขาข้อมูลว่าคุณมีทางมีปรากฏออกมันจะมีเวลามีอะไรใช่ไหมคะมีหมดครับทีนี้เขาไม่ติดต่อเขาไม่ทำอะไรให้เลยธนาคารว่ายังไงคะไม่ดำเนินการอะไรคะคือดิฉันไม่ได้แบบว่าคุณ ช่วยเราบ้างใช่ไหมคะ okay. ดิฉันไม่ว่าโอ้เงินหายก็หายไม่ใช่ครับอย่างนี้ครับคุณปานีครับถ้าเกิดต่อไปในอนาคตนะฮะถ้าเกิดว่ามีเหตุคล้ายๆนี้หรือเพื่อนฝูงนะครับขณะนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับได้จัดตั้งศูนย์ให้ความคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินนะครับเราเรียกศูนย์นี้ว่า1213นะครับให้กดหมายเลขโทรศัพท์นะครับ1213นะครับ11 12เรียกพิซซ่านะฮะ12 13กด12 13แล้วบอกกับเขาไปนะครับเราอาจจะไม่ต้องไปทำเองเดี๋ยวเขาจะดำเนินการให้นะครับอันนี้แนะนำครับผมค่ะแล้วตอนนี้ยกเลิกไปหรือยังคะพอดำเนินการแล้วไม่ค่ะดิฉันก็คือธนาคารยกเลิกไปธนาคารยังอยู่ดิฉันก็ต้องชดใช้ให้เขาเราก็ถือว่าอย่างที่บอกนะฮะเรามีความรับผิดชอบคนเงินมากจะน้อยไม่สำคัญหรอกอยู่ที่ความรับผิดชอบของก็เคลียร์ไปก็เคลียร์ไปนะครับโอเคขอบพระคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะยินดีครับอันนี้ประสบการณ์ที่เคยเจอนะครับมีบัตรเครดิตนะเป็นทำสินเชื่อมาแต่ไม่ได้ใช้เยอะที่สุดคืออย่างนี้ครับค่ะส่วนใหญ่นะครับเอาบัตรมาเก็บกลัวเบิกกลัวหายก็เขียนไปตรงแถวๆอีกบัตรแปะมาตรงบัตรนี่แหละและอีกอย่างหนึ่งที่ชอบใส่กันนักเลยครับ
ปีพ.ศ.เกิดสมมติว่า2506ก็คีย์นะครับ2506หรือกลับไปกลับมานะครับหรือเปลี่ยนจาก2506มาเป็น1963ก็คือเปลี่ยนปีพ.ศ.ไปค.ศ.ไอ้พาสเวิร์ดแบบนี้เป็นพาสเวิร์ดแบบอย่างง่ายที่คนเขาหาได้เร็วที่สุดพยายามคิดพาสเวิร์ดอะไรที่มันยากๆหน่อยครับต้องระวังที่ตัวเรานี่แหละนะคะครับกรณีแบบนี้ก็เคยมีเหมือนกันมีบัตรเครดิตแต่ไม่ใช้เองครับก็ต้องไปใช้หนี้แทนใช่ครับค่ะเดี๋ยวพักอีกสักครั้งใช่ไหมคะเพราะว่าจะต้องกลับมาคุยกันทีนี้ว่านะคะจะทำยังไงนะไม่ให้ต้องไปติดกับดักเงินกู้ด้วยแต่ว่ายังเปิดสายให้ผู้ชมนะคะโทรศัพท์เข้ามาคุยกันก็ได้เหมือนเมื่อสักครู่นี้นะคะแสดงความเห็นเล่าประสบการณ์หรือว่าสอบถามกับคุณสุรพลได้เดี๋ยวพักอีกสักครั้งกลับมาช่วงสุดท้ายช่วงหน้าค่ะได้ครับอันตรายเรื่องของดอกเบี้ยหรือว่าเงินกู้ที่กลายเป็นกับดักเนี่ยนะคะดูเหมือนว่าจะมีข้อมูลมานะจากทางวิชาการเขาสำรวจกันมานะคะบอกว่านี่ครัวเรือนปี2555ใช่ไหมคะคุณสุรพลขึ้นมาร้อยละเกือบร้อยละ 6% นะคะเกือบร้อยละ6คือมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเนี่ยเขาจะมีการสำรวจเป็นรอบๆนะว่าเป็นหนี้เป็นสินจะเท่าไหร่ล่าสุดเนี่ยที่เขาดูก็คือเขามองว่าปี55เนี่ยนะครับหนี้ครัวเรือนก็หมายถึงครอบครัวนึงมีหนี้นะครับประมาณ 168,000 คีย์สักว่า 107,000 แล้วกันนะครับก็โตขึ้นมาเนี่ยประมาณ 6% นะครับแล้วก็ความสามารถในการผ่อนนะครับของครัวเรือนเนี่ยก็อยู่ประมาณสัก 11,000 ต่อเดือนเราก็คิดง่ายๆครับถ้าเรามีหนี้ครัวเรือนอยู่ 108,000 แล้วเราผ่อนได้เดือนละ 11,000 ใช้เวลาก็ประมาณสัก 18-20 เดือนหนี้จะหมดนะครับ 18-20 เดือนเนี่ยก็เกือบ2ปีนะถูกไหมครับอันนี้คือหนี้เก่านะและถ้าเกิดแล้วเราครัวเรือนสร้างหนี้ใหม่ขึ้นมามันก็ต้องยาวไปใช่ไหมครับมันก็ไม่จบไปสิ้นกันทีนี้เขาก็บอกว่าจากการสำรวจของคนที่ไปสำรวจก็บอก 80% ของคนที่ไปสำรวจเนี่ยพบว่ามีปัญหาก็คือว่ามีปัญหา 100% เลยนะติดขัดแล้วแล้วก็ใน 80% ที่ว่าเนี่ยจะตามรายงานนี่ก็บอกว่า 46% เนี่ยไปพึ่งหนี้นอกระบบทีนี้หนี้นอกระบบเนี่ยดอกเบี้ยมันเท่าไหร่ปีนึงอาจจะเป็น 100% ค่ะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็จะท่วมตัวโหดมากนะครับแล้วก็เขาก็เป็นห่วงว่ากลุ่มที่มีรายได้ต่ำกว่า 10,000 บาทลงไปเป็นกลุ่มที่อาจจะติดขัดค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยเขาจึงออกมาคล้ายๆส่งสัญญาณเตือนว่าอย่างที่แม้แต่ตัวสถาบันเองหรือตัวแบงก์เองก็ยังบอกเลยว่าถ้าไม่จำเป็นและไม่มีเหตุอันควรก็ไม่ควรจะไปก่อหนี้ไม่ควรจะกู้เงินอย่าควรจะกู้เงินอย่าไปสนใจกับอะไรนะการยั่วน้ำลายใช่ไหมฮะมาตรการทางการตลาดอะไรอย่างเงี้ยเก็บเงินไว้ไหมคะคุณพี่สำรองไว้ก่อนอย่างนี้นะมีโอกาสใช้แน่นอนเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อว่าจะต้องทำอย่างไรทิ้งท้ายแต่ว่ามีสายจากทางบ้านเข้ามานะคะคุณอุไรค่ะสวัสดีค่ะคุณอุไรคะสวัสดีค่ะค่ะเช่นค่ะค่ะอยากทราบว่าถ้าเราไปค้ำประกันถ้าเขาคนที่เราค้ำให้เขาติดแบบว่าเขาติดมา3 เดือนใช่ไหมครับแล้วขึ้นแบ็คลิสต์แล้วเราคนค้ำเราจะโดนไหมคะโอเคคุณอุไรไปค้ำสมมุติว่าคุณอุไรค้ำนายสุรพลแล้วกันนะครับค่ะแล้วนายสุรพลเนี่ยก็ทำตัวไม่ดีนะครับก็ไม่จ่ายนะครับนายสุรพลก็จะมีประวัติค้างชำระค่ะนะฮะส่วนคุณอุไรเนี่ยจะไม่มีข้อมูลในระบบเครดิตบูโรเลยครับเพราะคุณอุไรไม่ใช่เป็นคนกู้นึกภาพออกไหมครับใช่ค่ะคุณอุไรไม่ได้กู้นะครับนายสุรพลเป็นคนกู้คุณอุไรค้ำให้นายสุรพลประวัติที่ไม่ดีนะครับจะอยู่ที่นายสุรพลจะไม่มีบัญชีนี้จะไม่ไปอยู่ในประวัติของคุณอุไรอันนี้ในเรื่องเครดิตบูโรนะครับแต่ในแง่ของธนาคารที่นายสุรพลไปกู้แล้วคุณอุไรไปค้ำเนี่ยธนาคารเขาอาจจะไปตามที่คุณอุไรได้ถูกไหมครับถูกค่ะการตามเขาก็จะตามด้วยการโทรตามนะครับมีหนังสือทวงนะครับหรือมีโนติสทางกฎหมายไปอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ธนาคารตามหนี้เอากับลูกหนี้หรือเอากับผู้ค้ำนึกออกนะครับแต่ในแง่ข้อมูลคุณอุไรไม่มีข้อมูลในเครดิตบูโรครับไม่ขึ้น 100% ใช่ไหมคะอันนี้ไม่เกี่ยวเพราะผู้ค้ำไม่ใช่ผู้ขอแต่ถ้าคุณอุไรไปเซ็นเป็นลูกหนี้ร่วม
อันนี้คนละเรื่องนะฮะไม่ใช่ผู้ค้ำแล้วนะถ้าคุณอุไรเป็นลูกหนี้ร่วมไปดูสัญญาให้ดีนะครับอย่างนี้บัญชีนี้เจอทั้งสองคนเข้าใจที่ผมพูดไหมฮะคือลูกหนี้ร่วมเราก็มีส่วนรับผิดชอบให้เขาใช่ไหมคะถ้ามีลูกหนี้ร่วมเนี่ยเขาถือว่าเขาจะทวงเอาใครก็ได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ก็ไม่ขึ้นเครดิตบูโรเหมือนกันใช่ไหมคะถ้าคุณอุไรเป็นลูกหนี้ร่วมกับคุณชุลพลเนี่ยนะครับเจอทั้งสองคนฮะแต่ถ้าค้ำประกันไม่เจอที่คุณอุไรเจอที่คุณชุลพลคนเดียวอ๋อค้ำประกันกับลูกหนี้ร่วมต่างกันใช่ไหมต่างกันครับต่างกันแล้วแต่ว่าการทวงหนี้โดนเท่ากันโดนเท่ากันใช่ทางที่ดีก็คือเป็นบทเรียนข้อที่หนึ่งนะครับเป็นบทเรียนนะครับค่ะอย่าไปค้ำให้ใครอีกนะครับค่ะเข็ดไหมครับเข็ดครับจิตมนุษย์นี้ไซส์ยากแท้อย่างถึงนะครับอย่าไปไว้ใจขนาดใจตัวเราเองเนี่ยบางทียังซื้อโน่นซื้อนี่เลยแล้วใจคนอื่นเนี่ยตังไม่ใช่ของเขาเนี่ยแล้วเราไปค้ำเนี่ยเนี่ยแหละครับเนี่ยเป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นระวังอย่าทำอีกนะครับข้อที่2ก็คือว่าเมื่อสถาบันการเงินเขาติดต่อเรามาเราต้องพยายามให้เจ้าตัวของคนที่เขาไปกู้เนี่ยรับผิดชอบก่อนนะครับในส่วนของเราเราก็ค่อยไปเจรจาแต่อย่างไรก็ตามหนีไม่พ้นถ้าเกิดว่าไม่จ่ายธนาคารตามเราแน่ครับผมขอบคุณมากชัดเจนนะคะขอบคุณค่ะคุณอะไรเอามีอีก